ครับพบกับผมนนท์นะครับกับรายการสยามดาราวาไรตี้ไทม์นะครับคัดสรรข่าวสารในวงการบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับไปกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับพระเอกหนุ่มร่างโย่งคนนี้บอมธนินทร์ก่อนหน้านี้ถ้าติดตามข่าวนะครับเขาก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเล่นทื่อเล่นแข็งเป็นพระเอกหินแต่กับผลงานละครเรื่องเดือนประดับดาวที่ลาจอไปแล้วนะครับเขาได้รับคำชมว่าแสดงดีมากไม่ใช่พระเอกหินอีกต่อไปงานนี้เจ้าตัวก็เลยหน้าบานเลยทีเดียวครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็จริงๆแล้วก็ทุกคนทำงานกันอย่างหนักมากพี่โดก็เรียกว่าลงแรงลงแบบทุกอย่างหนักมากเลยก็ดีใจครับก็ทุกคนแฮปปี้ก็มีความสุขครับตอนนี้แล้วก็มั่นใจก็ดีใจแฮปปี้เวลาแบบว่าคือโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผมตอนนี้คือยิ้มมีความสุขมากนี่คือสิ่งที่ผมแบบแฮปปี้ที่สุดนะตอนนี้จริงๆครับก็ทำให้แม่ถึงยิ้มมีความสุขเป็นว่าก็เหมือนก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าคือเราก็โดนแบบโอเคมองว่าละครนี้ไม่ทันถ่ายก็โดนมองว่าแย่มองว่าอะไรผมว่าหัวอกคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะแบบไม่มีใครแฮปปี้หรอกแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันดีคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแฮปปี้ผมก็เลยแบบมีความสุขแล้วพ่อแม่ค่อนข้างเครียดนะตอนที่แบบมีคนว่าเราท่านก็ค่อนข้างกังวลค่อนข้างเยอะว่าเอ๊ะแบบจะดีไหมลูกแม่ก็จะโทรบอกว่าตั้งใจทำงานสู้ๆนะลูกสู้ๆนะลูกผมว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของบทบาทคาแรคเตอร์มากกว่านะครับจริงๆแล้วอย่างบางตัวอาจจะเล่นแบบว่าแพรวๆอย่างนี้แต่บางตัวอาจจะแบบออกอารมณ์น้อยหรือว่าอะไรผมว่าอยู่ที่คาแรคเตอร์มากกว่าไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับรูปแบบเป็นหลักใช่ไหมครับผมว่าอยู่ที่คาแรคเตอร์ตัวละครครับก็ถ้าเกิดได้ดูก็เป็นหุ่นยนต์ที่ลื่นไหลดีนะจ๊ะว่ามีพัฒนาการทางการแสดงที่ดีมากเลยนะครับสำหรับหนุ่มบอมนะแล้วก็ติดตามบทต่อไปของเขาเล่นเป็นแบบว่าเล่นเป็นแต๋วๆหน่อยด้วยนะครับตามมาที่ข่าวต่อไปนะครับมาทักทายกันถึงสยามดาราเลยสำหรับสาวเอิญจิรวรรณนักร้องไอดอลยุค90นะครับงานนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับอัปเดตชีวิตของเธอทั้งบทบาทการทำงานที่ตอนนี้รับหน้าที่เป็นรองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีรวมทั้งเรื่องลูกๆทั้ง2คนนอกจากนี้เธอยังมาเคลียร์ประเด็นที่ว่าคุณแม่สามีหรือคุณย่าของหลานนะครับทุ่มทุนตั้งโรงเรียนขึ้นมาเพื่อให้หลานเข้าเรียนพร้อมทั้งสาวเอิญยังมาเผยถึงเรื่องงานในวงการบันเทิงด้วยว่ามีแพลนหวนกลับมาทำงานเพลงกับเพื่อนศิลปินในยุคเดียวกันแต่ต้องหาเวลาที่ทุกคนลงตัวก่อนครับสวัสดีค่ะเอิญจิรวรรณเตชะรุวิจิตรค่ะตอนนี้ก็เป็นจิรวรรณชัยรุ่งเรืองแล้วนะคะวันนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่ค่ะที่สยามดาราที่นี่นะคะขอให้ทีมงานทุกๆคนค่ะมีความสุขมากๆแล้วก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็จริงๆก็คืออยู่ที่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีค่ะซึ่งถือว่าเป็นบทบาทใหม่ที่เอิญเพิ่งจะได้รับเมื่อปีที่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับด้านการศึกษาซึ่งเราก็อาจจะคุ้นชินอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่สามีแล้วก็ตัวสามีเองเนี่ยก็คร่ำบอดอยู่ในวงการการศึกษาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตัวเองก็ได้สัมผัสมาบ้างแล้วก็ตอนนี้ได้รับบทบาทอย่างจริงจังเป็นรองผู้จัดการอยู่ที่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีค่ะก็มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6เลยค่ะจะเป็น interactive board ค่ะซึ่งบอร์ดเนี่ยสามารถที่จะเป็นไวท์บอร์ดได้แล้วก็สามารถที่จะทำ research ข้อมูลเพื่อมาเปรียบเทียบกับการสอนการเรียนการสอนในห้องได้อะไรเงี้ยค่ะคือมีโปรแกรมทุกอย่างที่สามารถใช้บนบอร์ดได้เลยค่ะคือโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีเนี่ยจริงๆคือมีแพลนจากคุณย่าก็คือคุณแม่ของสามีว่าจะทำโรงเรียนนะลูกแต่ว่าเอิญก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงไหนที่จะเสร็จอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยพอลูก2ขวบกว่าเนี่ยก็เราก็เริ่มดูโรงเรียนบ้างแถวบ้านอะไรเงี้ยเสร็จแล้ววันนึงคุณแม่ก็มาบอกว่าลูกโรงเรียนเราจะเปิดแล้วนะปีการศึกษานี้ก็เลยแบบอ้าวถ้างั้นก็ไปเขียนใบสมัครเลยก็เลยไปเขียนใบสมัครที่โรงเรียนตัวเองเนี่ยค่ะโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีแล้วก็เลยพี่ดีก็คือเหมือนกับเป็นเจเนอเรชันแรกเปิดเทอมเดือนพฤษภาที่ผ่านมาพฤษภาปี60เนี่ยค่ะใช่จริงๆคือการที่เอิญว่ามันไม่ได้เวอร์แต่เหมือนกับว่าเราต้องทำสแตนดาร์ดให้สิ่งที่ลูกเราอยากให้ลูกเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือต้องให้สิ่งนั้นให้สถาบันการศึกษาที่เราทำมีสิ่งนั้นให้กับลูกๆหลานๆของทุกๆคนนะคะย้อนเวลากลับไปจากการเป็นนักร้องไอดอลนะครับตอนนี้เป็นคุณแม่ลูก2ไปแล้วแถมยังเป็นผู้บริหารโรงเรียนแล้วด้วยนะครับแต่พูดถึงความสวยความน่ารักพี่เอิญยังดูสาวแล้วก็ยังดูน่ารักเหมือนเดิมเลยนะครับตามมาที่ข่าวนี้บ้างนะครับคุณผู้ชมถูกจับตามองถึงเรื่องแต่งงานแล้วนะคู่นี้นั่นก็คือแพตตี้อังสุมาลินกับหนุ่มแดนวรเวทนั่นเองนะครับล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับทางด้านฝ่ายชายเนี่ยเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมแล้วสำหรับการแต่งงานแต่ขอรอให้ทุกอย่างพร้อมกว่านี้อีกหน่อยแล้วจะประกาศข่าวดีแน่ๆขณะที่ด้านแพตตี้ล่าสุดที่ไปออกงานฉลองสมูทโตยอดขาย90ล้านชิ้นนะครับที่โรงแรม V Hotel Bangkok
จ้าตัวเนี่ยก็มาเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นนี้นะว่าหลังจากที่หนุ่มแดนเนี่ยสึกมาก็ดูสงบและนิ่งขึ้นพร้อมกับยอมรับว่ามีคุยเรื่องอนาคตกันแต่ยังไม่มีแผนแต่งในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนส่วนทางด้านผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ได้เร่งรีบอะไรสำหรับเรื่องไปเรียนต่อต่างประเทศครับตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนนอกจากนี้ยังมาเผยด้วยนะครับว่าเธอนั้นเพิ่งไปปฏิบัติธรรมให้กับคุณพ่อมาด้วยครับโหไม่ค่อยเลยค่ะน้อยมากคือไม่ได้เห็นพี่แดนร้องเพลงมานานมากแล้วอันนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกของพี่แดนไหมที่หลังจากสึกมาเป็นคู่กับพี่บีมานานทีเลยเห็นใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้นัดกับพี่อ้อเลยไหมหวังว่าแฟนพี่บีไม่ได้นัดค่ะก็คือแค่แบบพี่เขาชวนไปก็แบบว่าว่างไหมถ้าว่างก็ไปก็เลยแบบได้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไปก็ดูแบบใจเย็นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาน่าจะชอบค่ะเพราะว่าที่นู่นมันสงบจริงๆแล้วแบบอากาศก็ดีเลยนะคะพอมีโอกาสได้ไปแบบอยู่กับตัวเองบ้างแบบปล่อยอย่างอื่นออกไปจากตัวเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเขาดูแบบตาเขาดูแบบแฮปปี้ขึ้นนะอะไรเงี้ยค่ะดูสบายขึ้นโล่งขึ้นก่อนแล้วก็มีต่อเลยอะไรเงี้ยก็มีคุยบ้างค่ะค่ะจริงๆคุยเป็นทางไหนก็มีบ้างค่ะแต่ก็แบบยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็แบบแค่แพลนอะไรบ้างคร่าวๆแต่ว่าจริงจังเขาบอกว่าจริงจังจริงจังเขาบอกหนูจริงจังแพลนพร้อมอุ้ยค่ะไม่รู้ตอบไงแล้วตัวเราพร้อมอยู่แล้วจริงๆคือพร้อมไหมอังจริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพร้อมไหมแต่ว่าด้วยถ้าตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะด้วยเขาทำงานแล้วเราทำงานอะไรเงี้ยค่ะมันยังมีหลายๆอย่างที่มันก็อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เลยและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เราคัดมาฝากกันในวันนี้กับสยามดาราวาไรตี้ไทม์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะปิดท้ายรายการกันด้วยความสวยเซ็กซี่ของสาวน่ารักคนนี้เลยแพตตี้อังสุมาลินหวานใจของหนุ่มแดนวรเวทนั่นเองนะครับแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับทางสยามดาราชาแนลใน YouTube รวมทั้งไปติดตามข่าวสารได้ทาง www.siamdara.com Facebook และ Instagram ด้วยนะครับไปคอมเมนต์ทักทายกดไลค์กดแชร์กันได้ส่วน YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมโดนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ